มาอีกแล้วนะครับกับรายการ Racing Lover Channel นะครับเราก็ยังอยู่กับที่อู่แสงไทยอยู่นะครับก็เป็นคอนเทนต์ของ Skyline GTR นะครับวันนี้เราพามาดู Skyline R34 GTS หรือ GTR หรือ GTT ครับ GTT นะครับทำแปลงเหมือน GTR ทุกอย่างเลยนะครับผมอยู่กับเจ้าของนะครับเจ้าของชื่ออะไรครับอ้นครับพี่อ้นนะครับเจ้าของคันนี้เลยพี่อ้นทำอะไรที่ไหนทำงานที่ไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยคันนี้เหรอครับก็ตัวพี่ทำงานที่ไหนผมเป็นนักบินการบินไทยครับโอ้ยนักบินเหรอพี่ผมพี่เป็นนักบินนี่คือทำงานบินเครื่องบินโดยสารเลยป่ะหรือไงใช่ครับใช่ครับอยู่การบินไทยนะครับได้ตั๋วรถพิเศษไม่ใช่เอาโอเคคุยเข้าเรื่องเลยนะครับ GTT คันนี้นะครับพี่ได้มายังไงครับผมตอนนั้นอยากได้ Skyline ก็เจอใน Facebook อ่ะครับนะฮะก็เลยลองโทรไปจีบเขาดูว่าเขาขายไงเป็นไงก็ไปดูแล้วก็ถูกใจก็เลยก็ต่อราคาได้ก็คุยกันได้กันถามนิดนึงพี่ทำไม GTT ทำไมไม่เลือกซื้อ GTR GTR มันแพงมันแพงครับใช่นะครับมันแพงแล้วก็ค่อนข้างจากที่แบบว่าหายากด้วยใช่ครับใช่แต่ว่าจะบอกว่า GTT เนี่ยเขาเรียกว่าด้อยกว่า GTR หรอเพราะว่า GTT ก็ทำเปรียบเสมือน GTR ได้เหมือนกันถูกต้องครับวันนี้นะครับบอกเลยเราจะมาดู GTT ที่ทำเหมือน GTR จริงๆสวยมากนะครับบอกก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยให้แนะนำภายนอกก่อนที่ทำอะไรมั่งก็ภายนอกใส่พาร์ทเป็นแซจูนนะครับเป็นตัว4จูนแซจูนเขาเรียก2ชื่อนะครับครับเป็นพาร์ท4จูนนะครับราคามันเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นงานของงานไฟเบอร์ไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคนไทยเก่งครับคนไทยเก่งครับคนไทยเก่งครับราคามันเท่าไหร่พี่ผมเฉพาะพาร์ทนะประมาณชุดหน้า 40,000 กว่าบาทชุดหน้า 40,000 ครับพอดีมันมีดิฟฟิวเซอร์มีอะไรด้วยมันก็จะบวกขึ้นไปอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับชุดหลังไฟก็อีกประมาณสัก 30,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วประมาณ 7-80,000 ประมาณนี้70,000ครับพอดีมันมีดิฟฟิวเซอร์จริงๆถ้าไม่ใส่ดิฟฟิวเซอร์ราคามันก็จะถูกกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่จะบอกว่านี่เป็นของเทียมแต่แม่งทำซะเหมือนของแท้เลยครับพี่ซีจูนแท้ราคาเต็มๆราคาเท่าไหร่ครับเท่าที่ผมเคยทราบมานะครับคุณผู้ชมเลยน่าจะ 2-3 แสนอะไรประมาณเนี้ยนะครับคุณผู้ชมครับ 2-3 แสนนะประหยัดได้เยอะเลยฝากระโปรงก็ 1,500 แล้วมั้งครับใช่ครับใช่ประมาณเนี้ยซีจูนนี่ครับแค่ 7-80,000 เราแม่งได้หมดทุกอย่างครับฉะนั้นจะบอกไว้ก่อนแล้วว่าเป็นการประหยัดงบนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ของเรียกไงของแท้เพราะว่าคนไทยแม่งเก่งมากทำซะเหมือนเลยครับลงไปที่ล้อพี่ล้ออะไรครับล้อผมตอนนี้ใส่เป็น Nismo LM GT4 นะครับเดี๋ยวก่อนนะนิดนึงทำไมต้องใส่ Nismo อ่ะทำไมไม่ใส่อื่นอ่ะผมว่ามันล้อสุดแล้วล้อสุดแล้วมันมาแบบนี้ทรงแบบนี้ใช่ครับก็ Nismo มันรถมันเกิดมาเพื่อรถนะครับล้อเกิดเพื่อรถครับรถมันก็ต้องเกิดเพื่อล้อมันมาคู่กันมันมาคู่กันครับของมันต้องมีนะครับคอนเฟิร์มเลยครับคันนี้ทำสีเป็นสีอะไรสีเป็นตัวรหัสสีคือ WV2 ครับเป็นชื่อก็คือ Sparkling Silver ครับเป็นสีของ GTR ครับตรงรุ่นเลยตรงรุ่นครับตรงนี้คือ GTR สีเทาๆนั่นหรอครับครับเทาๆครับมันเทาจริงๆเขาก็มีหลายสีนะแต่ผมเลือกสีนี้ให้มันสว่างนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ชอบอ่ะมันแบบดูแบบคลาสสิกอ่ะครับดูสวยช่วงล่างที่ใช้ของอะไรช่วงล่างใส่โชคโอลินครับทำไมโอลินโอลินครับตัว DFB ป่ะ DFB ครับทำไมต้อง DFB ก็ใส่กันเยอะมากเลยมันมีอะไรบอกคุณผู้ชมเลยใส่แล้วมันจบครับมันดีสุดนะมันหนึบนุ่มเอาอยู่หนึบนุ่มเอาอยู่ใช่ราคาก็สมเหตุสมผลครับหาของมือสองได้ครับมันมีคนเอาเข้ามาราคาเราก็ทุนไปพอสมควรจัดมาเท่าไหร่โอ้ชุดเนี้ย50,000 R34DFB โอลินครับถ้าเหมือนจับได้เลย4ต้นนะครับ4ต้นครับครับสวยงามนะครับครับเครื่องกันดีกว่าหัวใจหลักเลย RB26 ครับแน่นอนครับต้องแน่นอนแล้วฟังเสียงนี่แม่งไม่ใช่เทแน่นอน RB26 ครับคันนี้ทำอะไรมั่งพี่เอาแบบละเอียดเลยให้ผู้ชมฟังหน่อยมีแคม HKS 272ครับองศา272อ่ะแล้วก็เทอร์โบแกดดี้ครับ T517Z T517 ทำไมไม่ใส่แบบตัวใหญ่ๆมันที่แบบแปลกเลยโอ้ผมชอบแบบให้มันรักษาห้องเครื่องเดิ มอะไรเงี้ยครับดูแบบกริปอยู่ครับแล้วมันก็มาไวด้วยใช่ไหมใช่มันไม่แหลกมากครับมันไม่นั้นมากขับง่ายครับขับใช้ชีวิตประจำวันขับในเมืองมันก็ความเร็ว60อะไรอย่างเงี้ยมันขับง่ายครับรถแบบนี้ขับ60ได้เด้อรถกรุงเทพรถติดครับพี่ก็ตามนั้นนะครับครับเดี๋ยวก่อนเราท่อล่างไส้ทำอะไรไหมยังไม่ทำยังครับกำลังจะครับแล้วมันไหวเหรอตอนนี้กี่แรงมาแล้ว600ครับ600แรงมาไส้ยังไม่ทำเลยยังเอาอยู่เหรออยู่ครับอยู่ยังอยู่ไฮบูทเท่าไหร่
ไฮบูสบาร์8ครับบาร์8ครับอยู่ที่ประมาณกี่แรงม้า600เนี่ยแหละครับ600เนี่ยแหละครับเต็มเลยไม่ได้ขยายเลยนะยังไม่ได้ทำครับของแต่งภายนอกมีอะไรมั้ยของเครื่องเครื่องก็มีคัมโชคของไอออโต้ซีเล็กมอเตอร์ซีเล็กราคาแพงไหมครับพี่อันนี้ไม่แพงมากนะครับ20,000นิดๆไม่แพงหรอพี่20,000นิดๆเทียบกับของของโอมาริเนี่ยมันคนละชั้นครับแต่แม่งก็จริงๆแล้วมันก็เป็นแบรนด์ของเขาเนาะที่เขาดูแลของบริษัทโดยเฉพาะแต่นั้นของเขาดีของเขาเป็นไทเทเนียมของผมมันหนักหน่อยครับเราใช้ได้เหมือนกันนะครับแค่นี้ก็20,000แล้วนะเว้ยของแต่งชิ้นต่อไปมีอะไรไหมครับก็มีท่อครับท่อยังไม่ได้พูดถึงท่อครับแต่เฮดเดอร์ลงมาเลยเฮดเดอร์มีเฮดยังเฮดเดิมอยู่นะครับทุกอย่างยังเดิมอยู่มีแต่อ๋อมีดาวไปครับดาวไปดาวเอ๊ะฟอนไป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 นี่อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นของอะไรเจ้าของเขาใส่มาแล้วก็ท่อเส้นกลางก็คือเป็นของทรัสครับไทเทเนียมทรัสปลายจังนะครับทรัสทั้งเส้นเลยครับทั้งเส้นเลยครับอ่ะเอางี้ดีกว่าทรัสทั้งเส้นอ่ะไทเทเนียมเนี้ยราคาเท่าไหร่บอกคุณผู้ชมหน่อยเป็นไงไม่ทราบครับจำไม่ได้เจ้าของก็ใส่มาครับเจ้าของเดิมครับเจ้าของเดิมก็ใส่มาใช่ครับไม่ทราบราคาก็ราคาตลาดก็ไปดูที่ Google ได้หรือเป็น Facebook Page ที่เขาขายของนะก็จะสามารถหาราคาได้เหมือนกันอันนี้กี่นิ้วเนี่ยไส้เนี่ย3นิ้วครึ่งครับ3นิ้วครึ่ง 3.5 นะครับ 3.5 ครับของภายนอกของห้องเครื่องมีอีกไหมบอกคุณผู้ชมไม่มีแล้วครับจะประมาณนี้ไม่มีแล้วครับประมาณนี้ครับจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปดูที่ภายในนะครับว่า R34 คันนี้ทำอะไรบ้างมาดูกันที่ภายในนะครั บของ R34 GTT คันนี้ที่แปลงเป็น GTR ย้ำนะครับว่าแปลง GTR ทั้งคันที่จาก GTT GTR เนี่ยมันแปลงอะไรไปบ้างโอ้ทั้งเซตเลยครับทั้งภายในนะครับอ๋อคือหมายว่ายกของเก่าไม่ออกทั้งตัวประตูข้างแบ็คคาร์ไลท์เบาะคอนโซลครับคอนโซลด้วยนะครับจอกลางถ้าเอาให้ครบๆนะฮะต้องมีจอกลางด้วยใช่ไม่โน่นนี่นั่นพวงมาลัยใช่ถูกต้องครับเอางี้เหรอพี่แปลงมาไปแบบนี้ขอเป็นเลขตัวกลมเลยพี่ว่ามันราคาประมาณเท่าไหร่ให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยว่า GT ทำเป็น GTR มันราคาประมาณนี้ตอนนี้น่าจะมีสักเกือบรวมจอกลางมันจะแพงจอกลางไอ้นี่แม่งตัวดีเลยแม่งตัวดีเลยจอประมาณเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณ 200,000 นิดๆนะฮะ 200,000 ด้วยคุณผู้ชม 200,000 นะครับแม่งโหดร้ายมากเลยแต่ว่าถ้าขึ้นชื่อเขาว่าเป็นชิญายังไงก็ต้องยอมเจ็บใช่นะครับอันนี้ผมมีคุมเบาะของ Nismo อีกนั่นไงล่ะคุมเห็นอยู่ในหนังคือเบาะมันก็20ปีแล้วนะครับมันก็เริ่มโซมเริ่มเก่าเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นทรงของ Vispace ใช่มั้ยไม่ตัวนี้ตัวคุมเบาะนะครับมันเป็นของ Nismo นะครับ Nismo เขาทำจากโรงงานมาคุมเบาะให้สำหรับพวกเบาะเก่าๆไอเดี๋ยวนะไอที่เห็นอยู่นี่คือเป็นตัวคุมเบาะใช่ไหมใช่ครับที่ดำๆเนี่ยครับอ๋อเหรอเท่าไหร่ครับพี่เอามาจากไหนเนี่ยนี่ผมไปหิ้วมาเองจากโรงงานนะเกือบ40,000ครับญี่ปุ่นใช่ไหมครับญี่ปุ่นไปจากญี่ปุ่นเดี๋ยวนะหาของมาใส่เองครับสุดยอดเลยครั้งหนึ่งในชีวิตไอตัวที่คำว่ามินิสโมตรงเบาะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเบาะยังเป็นทรงวีสเปซต่อไม่ได้มันเป็นจริงๆภายในของผมเนี่ยเป็น V-Spec 1นะครับ V-Spec 1ก็คือผ้าเทาผ้าเทาแล้วก็ไอ้อะไรนะคอนโซลกลางจะเป็นสีทองอะไรเงี้ยนะครับครับแต่ว่าก็ปรับเปลี่ยนเพราะว่ารถมันค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการใช่ผลิตมานานแล้วอายุมานานใช่ครับมันก็มีการเสื่อมโทรมนู่นนี่นั่นแต่เนี้ยพี่ก็เอาของที่มันมาจาก Nismo มาใส่ให้มันใหม่ครับมันจะใหม่ขึ้นมันน่าใช้ไงคุณผู้ชมมีครอบกระจกมองหลังด้วยของ Nismo เท่าไหร่วะเนี่ยนี่ประมาณ 7,000 มั้งครับจำไม่ผิดนะไอ้ครอบกระจกมองหลังแปะสติ๊กเกอร์เดี๋ยวผมเอาเทปล่าแถวบ้านเราเนี่ยแล้วตัดสติ๊กเกอร์แปะให้พี่ผมเอา 3,000 พอพี่ไอ้นี่ครับได้ครับอันนี้ 7,000 นะคุณผู้ชมประมาณของมันมีแบรนด์นะครับก็ต้องประมาณนี้อ่ะมีอะไรวัดบูธมีอะไรมีวัดบูธของ Blitz ครับพอดีพอเราจอเดิมมันวัดได้แค่ 1.2 บาร์ครับพอเราอัพสเต็ปขึ้นมาปุ๊บมันเราก็เลยต้องครับคันนี้ 1.8 บาร์ 1.8 ครับก็เลยต้องติดวัดบูสเพิ่มทำไมไม่ใส่ดิฟฟี่แบบที่เป็นจอเดียวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะผมชอบมินิมอลลิสต์ครับอ๋อชอบประมาณแบบอนาล็อกคือให้มันมีใช่ครับตรงยุคด้วยแล้วก็มันเล็กๆน่ารักดีอะไรเงี้ยครับก็คือแบบสไตล์เราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมเห็นมีผมอ่ะผมมีผมนิสโมด้วยครับผมนิสโมชิ้นนี้เท่าไหร่มัน 7,000 7,000 ผมว่าแล้ว 7,000 ครับผมที่เช็ดเท้าเนี่ย 7,000 เว้ยครับเพราะว่าผม GTR มันแพงกว่านี้ครับเหรอครับผม GTR เลยต้องถอดเก็บไว้ที่บ้านมันเก่าแล้วเดี๋ยวแล้วมีผม GTR มีผม GTR แต่เราไม่ใช้ผม GTR เท่าไหร่เห็นเขาขายกันมือ2ก็อยู่ที่15,000ครับ
หมื่นห้าโหดร้ายมากนะครับสำหรับจีเนียนะครับภายในก็น่าจะมีประมาณนี้ประมาณนี้ก็ดูแล้วก็ทำให้มันอยู่ในตรงรุ่นตรงยุคตรงสมัยแค่ปรับให้มันแบบเรียกไงให้มันน่าใช้ให้มันใหม่ขึ้นแค่นั้นถูกต้องครับภายในจีเนียจีทีทำเป็นจีเนียคันนี้นะครับประมาณนี้ครับเราเรียกว่ารีวิวกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับการแปลง GTT ให้เป็น GTR เนี่ยบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอะไรที่แบบทดแทนจากของแพงจากของหายากสามารถทดแทนกันได้นะครับพี่ฝากไว้นิดนึงครับพี่อู่ที่ดังๆที่ทำ GTT ให้เป็น GTR เนี่ยทำที่ไหนรถพี่เนี่ยผมรถผมเนี่ยบอดี้ผมทำที่อู่พี่แอนครับเฟรนด์เซอร์วิสครับครับอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่พุทธบูชาครับโอ้อยู่ตรงทางไอ้บางบอนใช่ครับตรงนู้นเลยไกลนิดนึงพระราม2ครับพระราม2ใช่ครับดีป่ะดีใช่ไหมดีครับดีครับต้องดีอยู่แล้วเขานอกจากบอดี้แล้วเขายังทำเซอร์วิสเครื่องอะไรทำเขาทำได้หลายอย่างครับแต่คันนี้เนี่ยนะบอกไว้ก่อนผมเห็นสะดุดตาอยากได้เลยเนี่ยบอกตรงครับแล้วก็มีอู่ที่ไหนอีกที่ทำแสงไทยครับแสงไทยครับพี่เบนซ์เรานี่เองใช่ครับที่สามารถหาของหาอะไรให้ได้ใช่ครับถ้าจะแปลงจาก GTT เป็น GTR เนี่ยเบนซ์รับจบแซงนี้ดีกว่านะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะบอกเลยว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราสามารถประหยัดงบได้นะครับเพราะอย่างหนึ่งรถ GTR เนี่ยมันหายากมันเป็นรถอะไรที่แบบค่อนข้างจะหาน้อยแล้วนะทุกวันนี้คนเอาไปเก็บละไม่ได้เอาไปขับได้เห็นทุกวันอันนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมขอบคุณนะครับพี่ที่เอารถมาให้ผมรีวิวในวันนี้พี่มี Facebook Fanpage ของพี่เนี่ยมีอะไรบ้างไหมที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าให้ GTT เป็นแบบเนี้ยเขาจะมาติดต่อพี่ก็ได้อยากถามข้อมูลจริงๆในเรามีกลุ่ม Facebook นะครับครับ R323334 Skyline Thailand Club อะไรประมาณนี้นะครับ Skyline Thailand Club นะครับเดี๋ยวผมจะติดแท็กไว้ใต้รายการแล้วกันใครสนใจก็เข้าไปหาข้อมูลที่ Skyline Club Thailand ได้นะครับฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับรายการ Racing Lover Channel กดติดตามที่ IG แล้วก็ Facebook Fanpage ของเราด้วยนะครับเราจะหารถซิ่งดีๆให้คุณผู้ชมดูตลอดเวลานะครับวันนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันสำหรับเทปนี้ GTT ทำให้เป็นจิตนาพบกับรายการ Racing Lover Channel กันอีกครั้งไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ